สวัสดีครับพามสปอร์ตนะครับวันนี้จะมารีวิวรองเท้าแบด ASICS นะครับเป็นรุ่น ASICS Bed FF นะครับตัวนี้จะเขียนข้างกล่องว่า Indoor Sport นะครับอย่างที่เคยรีวิวไปนะรองเท้า ASICS เนี่ยตัวเนี้ยทั้งแบดทั้งวอลเลย์แฮนด์บอลอะไรพวกนี้ใช้ได้ด้วยกันหมดนะฮะและใช้ดีมากๆด้วยนะครับอย่างที่บอกนะครับแฮนด์บอลวอลเลย์แบดมินตันนะฮะใช้ด้วยกันได้หมดในกีฬา Indoor Sport เลยนะครับและตัวนี้ก็จะเป็นเบส FF นะครับตัวนี้ต่างจากเบส8ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะฮะตัวนี้เป็น JP นะครับตัว JP เนี่ยของผู้ชายเนี่ยจะเป็นสีดำเขียวนะของผู้หญิงจะเป็นสีขาวชมพูนะฮะญี่ปุ่นจะทำอยู่2สีนะครับตัวนี้ตัดตัวเจลออกไปแล้วนะครับใส่ไฟโฟมล้วนๆเลยนะฮะพื้นไฟโฟมก็เลยจะหนาขึ้นหน่อยนะฮะไฟโฟมเนี่ย energy return เขาดีมากๆเลยนะครับสมัยก่อนเนี่ยใครใส่ ASICS เนี่ยก็จะรู้สึกว่ารองเท้ามันหนักนะฮะแต่เดี๋ยวนี้ตั้งแต่เปลี่ยนมาใช้ไฟโฟมนะครับ ASICS ก็เป็นรองเท้าที่เบาครบเครื่องเลยทีเดียวนะฮะมีทั้งเซฟทั้งนุ่มทั้งเบาเรามาดูตรงพื้นกันนะฮะพื้นเป็นหลายเอกเดียนนะครับจะมีทวิสทัสนะฮะตัวนี้จะช่วยป้องกันในการบิดของเท้านะครับเวลาเราเล่นแบดเนี่ยเราสไลด์ตัวเร็วๆเนี่ยนะครับเท้าเรามันอาจจะบิดได้นะฮะตัวนี้ก็เลยช่วยเซฟไว้นะฮะไม่ให้เท้าบิดแล้วเกิดอาการบาดเจ็บได้นะครับผมก็ค่อนข้างสำคัญเลยนะครับทวิสทัสนะครับเรามาดูพื้นนะฮะพื้นตัวนี้นะครับที่เห็นเป็นปุ่มๆขึ้นมาเนี่ยฮะไม่ใช่ยางนะครับตัวนี้เป็นไฟล์โฟมเป็นโฟมชั้นกลางที่เราเห็นอยู่เนี่ยนะฮะตั้งแต่ส้นเท้ายันปลายเท้าเลยเขาให้มาเต็มๆเลยไม่ต้องมีเจลแล้วนะครับเพราะมันนุ่มมันเด้งนะฮะใส่ไฟล์โฟมมาแบบเต็มๆเลยทีเดียวส้นเท้านะครับส้นรองเท้าเนี่ยเดี๋ยวนี้รองเท้าแบดเนี่ยนะครับหรืออินดอร์คอร์ตเนี่ยจะทำส้นเท้าที่มันยื่นออกมานะฮะเพื่อเวลาเราลงน้ำหนักในเวลาเราส้นลงนะฮะมันจะช่วยซัพพอร์ตตรงนี้นะครับเวลาเราลงแรงๆเนี่ยมันจะไม่บาดเจ็บตัวเองร้อยไหวนะครับตัวรองเท้าเนี่ยด้านหน้าจะมีเขี้ยวกันพลิกขึ้นมานะฮะไฟโฟมเนี่ยมันจะช่วยกันพลิกด้วยแล้วก็ตรงยางที่มันเกินออกมาเห็นไหมจะมีเนื้อยางออกมาหน่อยนึงนะครับเกินออกมาเนี่ยกันพลิกด้านข้างเลยนะครับมันช่วยได้เยอะเลยนะฮะสำหรับใครที่บางทีเนี่ยผิดจังหวะผิดท่าไปนะฮะมันก็จะช่วยป้องกันการเกิดอาการบาดเจ็บได้นะครับอย่างที่ผมเกริ่นนำไปตั้งแต่แรกแล้วนะครับว่าตัวไฟล์โฟมตัวนี้นะครับมันจะสูงขึ้นนิดนึงนะฮะเพราะว่าเขาเอาเจลไปแล้วนะครับเขาเลยเพิ่มเนื้อไฟล์โฟมขึ้นมานะฮะเพื่อความเด้งแล้วก็นุ่มนะครับเพราะ energy return เขาดีมากๆเลยนะฮะตอนนี้พัฒนาไปไกลแล้วนะครับไฟล์โฟมนะฮะ ASICS ก็นำมาใส่กับรองเท้าวิ่งหลายๆรุ่นนะฮะเช่นไฟล์โฟมเทอร์โบอะไรพวกนี้นะฮะแต่อีกไม่นานนะครับผมคิดว่าน่าจะเอามาใส่กับรองเท้าอินดอร์สปอร์ตหรือรองเท้าแบดอะไรพวกนี้แล้วนะฮะตัวพีการ์ดก็จะยาวขึ้นนะครับเมื่อก่อนนี้จะมีแค่ตรงนี้นะทีนี้ยาวไปถึงหน้ารองเท้าเลยนะครับเพื่อกันนิ้วทะลุนะครับตัวผ้าตะข่ายนะครับเบาอยู่แล้วนะฮะตัวเบสเนี่ยนะครับเป็นตระกูลรองเท้าที่เบาอยู่แล้วนะฮะยิ่งเป็นไฟโฟมเนี่ยยิ่งเบาเข้าไปใหญ่เลยนะครับตัวเชือกก็จะลอยลักษณะตรงๆนะครับไม่ได้เอียงเหมือนตัวบาทนะฮะเดี๋ยวเรามาดูตัวอินโซรองเท้ากันนะครับตัวอินโซรองเท้าเนี่ยจะเป็นด้านในเป็นสีดำชมพูนะของผู้หญิงน่ารักมากเลยตัวอินโซเนื้ออินโซนะครับนุ่มมากนะครับนุ่มแล้วมีน้ำหนักเบาด้วยนะฮะตัวนี้ดิ่งรองเท้ายิ่งเบาเข้าไปอีกนะครับเรามาดูตัวไฟโฟมที่มันสูงขึ้นมานะฮะตรงนี้เป็นฮิลครับนะครับค่อนข้างแข็งแรงอยู่แล้วล็อกหน้าเท้าข้อเท้าอยู่แล้วนะครับแต่ตัวเนี้ยนะครับไฟโฟมเขาทำดันอุ้งเท้าขึ้นมานะฮะบางทีเนี่ยเราเล่นกีฬานะครับตรงนี้มันจะเกิดช่องว่างระหว่างเท้าเรานะฮะตรงนี้มันจะมีทั้งเส้นทั้งพังผืดนะครับถ้าเกิดมันกดทับมากๆเนี่ยนะครับไม่มีอะไรมารองรับเนี่ยจะเกิดอาการบาดเจ็บได้เช่นเป็นรองช้ำนะครับเจ็บเอ็นร้อยหวายหัวเข่านะครับไปถึงหลังเลยนะฮะเราควรจะยืดก่อนนะครับแล้วก็หาอินโซหาซอฟหรือหารองเท้าที่มันรองรับตรงนี้ด้วยนะครับจะได้ลดอาการบาดเจ็บหรือเสี่ยงกับเกิดอาการบาดเจ็บไปได้ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับใครเคยเป็นรองช้ำเนี่ยจะรู้ว่ามันปวดมากมากนะลงเตียงตอนเช้าเนี่ยจะรู้สึกเลยนะครับแต่ตัวนี้นะครับ ASICS เขาใส่ใจนะเอาไฟล์โฟมเนี่ยมารองรับเนี่ยนะฮะจึงมีทวิสทัชข้างล่างอีกนะครับนะฮะช่วยรองรับด้วยนะครับส่วนตัวที่มันเกินขึ้นมาเนี่ยมันจะช่วยป้องกันเท้าล้มด้วยนะครับถ้าเกิดบางทีเนี่ยเราพลิกผิดจังหวะเนี่ยมันเท้าล้มเข้าด้านในเนี่ยนะครับมันก็จะเกิดอาการบาดเจ็บได้นะฮะตัวรองเท้านะครับฮีลครับค่อนข้างแข็งแรงเลยทีเดียวนะครับแข็งอยู่นะป
ลอดภัยแน่ๆนะฮะตัวนี้นะครับแถมยังมีเขี้ยวล็อกด้านข้างอีกนะครับกันพลิกด้านข้างอีกนะฮะทั้งข้อเท้าทั้งหน้าเท้าใน ASICS ใส่ใจมากนะครับในระบบเซฟตี้ส่วนใหญ่รองเท้าตระกูลเบาๆนะครับจะไม่ค่อยให้ระบบเซฟตี้มานะครับเพราะว่าเขาต้องลดน้ำหนักรองเท้าลงนะครับแต่ ASICS ตัวนี้นะฮะให้มาเต็มๆนะครับทั้งเบาทั้งเซฟนะครับก็เป็นรองเท้าตระกูลเบานะครับที่ให้ระบบเซฟตี้มันดีมากๆเหมาะสำหรับคนที่ต้องการรองเท้าเบาๆนะครับแต่อยากได้ระบบเซฟตี้ดีๆนะก็สามารถสั่งกันเข้ามาได้ครับที่ร้านพามสปอร์ตนะครับวันนี้ขอจบการรีวิว ASICS Bed FF JP สวัสดีครับ